โอเคโอเคนะครับวันนี้เราจะทำเมนูน้ำพริกไข่ต้มนะครับว้าวไปซื้อน้ำพริกนะฮะตื่นเช้ามาต้องทำกับข้าวนะครับเฮ้ยจะไปกันไปกันเฮ้ยอยู่มาหูระกระหามาเฮ้ยยูฮูโอเคป้าเปล่าเนี่ยทำการซื้อนะครับตอนนี้โอ้เจอถั่วเน่าแล้วครับนี่ขาดไม่ได้ครับถั่วเน่าถั่วเน่าแห้งนะครับส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดนะครับการทำน้ำพริกวันในวันนี้ดูหน้าเจ๊กันนะซีเรียสมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวเอาไข่ต้ม5ลูกตอนนี้เรากำลังจะไปเอาไข่นะครับไข่ต้มครับปกติเราจะต้มที่บ้านครับนี่คือต้มให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ให้การเสียเวลานะครับบุกพันยางเอา5ลูกโอเคโอเคฮะอันนี้รวมเข้าไปด้วยก็30บาทนะครับราคาถูกๆครับกันเองครับอันนี้อยู่ที่บนดอยนะครับผักชีนะครับนี่อันนี้ราคาถามเมื่อกี้ก็2บาทนะครับคือถูกมากนะฮะหรือว่าเราจะเอาถั่วผักเนี่ยมันเป็นเชฟเยอะฮะอันนี้เป็นเดี๋ยวเอาถั่วไปด้วยนะครับส่วนประกอบในวันนี้โอเคครับราคาทั้งหมดก็37บาทนะครับว้าวนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวไปร้านอื่นนะครับไปหาผักคือยังไม่พอนะฮะแค่นี้นี่คือบรรยากาศที่บ้านผมนะครับคือแบบอากาศสบายสบายครับไม่ค่อยร้อนนะครับคือเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักมากเลยครับก็เลยแบบบรรยากาศมันก็เลยเย็นสบายโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อร้านอื่นนะครับไปเลยก็ได้มาถึงที่ร้านอีกร้านนึงนะครับอันนี้เป็นร้านของเพื่อนผมนะครับนี่ที่เราตามหาก็คือประกาศอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมเหี่ยวงี้เนี่ยเจ้าของร้านอยู่ไหนครับฮัลโหลยูฮูโอเคนะฮะก็มีหลายอย่างครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคา5บาท5บาทนะครับ5บาทถูกมากเลยฮะมากถ้าเป็นแบบในเมืองนี่คงแบบโอ้ประมาณ20นะครับถ้าเป็นแบบในเมืองนะฮะอันนี้อยู่บนดอยก็เลยขายถูกกันครับโอเคนะฮะ5บาท5บาทผมมีตังจ่ายนะครับคือราคามันถูกนะ5บาทมีตังจ่ายนะครับโอ้ย5บาทโอเคโอเคดูเรื่องนะครับได้แล้วครับเราได้ผักกาดมาครับนี่เขาเรียกว่าผักกาดนะครับคือหัวมันจะแห้งนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เอาทิ้งที่มันมีแมลงกัดนี่ออกให้หมดเลยต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับต่อไปเราก็เอาผักไปต้มนะครับใส่น้ำก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เอาผักที่เราซื้อมาแล้วก็มาต้มให้สุกก่อนนะครับเรามาดูว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนี่ครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ผักชีขาดไม่ได้นะครับคือกลิ่นหอมมีอาหารหลักอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะที่ต้มเสร็จแล้วปกตินี่เราจะเอาไข่ดิบแล้วก็มาต้มเองแต่ว่าด้วยความรวดเร็วนะครับเราก็ไปซื้อพอดีว่ามีแบบไข่ต้มพอดีฮะที่เขาต้มสุกแล้วก็เลยซื้อมาแบบมาทำเลยฮะคือง่ายสุดเลยฮะนี่ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าภาคเหนือเขาเรียกว่าถั่วเน่าแห้งนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบสุดท้ายนะครับนี่คือหอมขาวนะครับโอ้มีเยอะมากเลยฮะ
พอดีว่าช่วงฤดูปลูกหอมขาวที่ผ่านมาครับก็เก็บไปนะครับคือเก็บไว้อย่างเงี้ยคือแบบมันจะเก็บได้นานมากนะครับมันจะไม่เน่านะครับนี่แล้วก็หอมแดงที่แม่ผมเก็บไปนะครับคือขาดอะไรก็มีหมดอะตรงเนี้ยคือห้องครัวแบบคลาสสิกมากเลยฮะดูฮะมีทุกอย่างในนี้ครับไม่หรูหราแต่มีทุกอย่างอะครับที่เราต้องการนะฮะนี่เราก็จะมาแกะไข่กันนะครับแกะไข่ก่อนแบบนี้หลังจากเราแกะไข่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาถั่วเน่าแห้งมาใส่ในนี้แบบนี้ไปนี่แล้วก็ใส่พริกป่นเข้าไปง่ายๆนะครับไปทำได้นะครับไปลองทำดูนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเกลือลงไปง่ายๆนะครับแล้วก็ชูรสนะครับใส่เข้าไปแล้วแต่เราจะกินแบบไหนนี่น่าทานมากเลยครับขนาดยังไม่ได้ปรุงนะเนี่ยโอ้โหฝีมือใครนะเนี่ยฝีมือคุณรอดนะครับคุณรอดนะครับไม่ได้โม้นะครับผมทำเก่งอยู่แล้วต่อไปมะเขือเทศง่ายๆแบบสวยงามโอเคแล้วก็มาใส่อย่างนี้นี่ก็เป็นหอมขาวใส่ในนี้แล้วก็มาตำให้ละเอียดนิดนึงนี่ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นหอมแดงแดงภาคเหนือนะครับนี่สวยงามไหมครับแล้วก็แดงโซนอักกีเด้อด้านเหนือด้วยโซนอักกีครับนี่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับไม่ต้องไปซีเรียสโอเคใช้ต่อไปโอเคนี่สวยงามเลยต่อไปเราก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำเข้าไปดูปริมาณน้ำด้วยว่าเยอะป่ะน้อยนะนี่โอเคแล้วก็ทำการปรุงนี่โอ้น่าทานมากครับอะไรจะขนาดนี้เนี่ยต่อสิน่าจะอร่อยมากมากเลยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานแล้วนะครับนี่น่าทานไหมฮะว้าวโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำน้ำพริกไข่ต้มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้น่าทานมากเลยครับดูนะฮะนี่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนนะครับต้องดูมันอะไรเย็นๆก่อนนะครับก็ต้องมีข้าวมากินด้วยฮะเดี๋ยวขอลองก่อนขอลองชิมก่อนนี่สุดยอดสุดยอดมามาพี่น้องเอ้ยจับไหลจับไหลเยอะมาชาติก็ไม่เบานะครับคือว่ารสชาติจะเผ็ดแล้วก็จะมีกลิ่นไข่ด้วยแล้วก็ทั่วเนื้อแห้งครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะ
ใครที่อยากจะทำเมนูที่แบบง่ายๆแบบนี้ก็สามารถดูตัวอย่างได้นะครับสบายสบายอยู่แบบบ้านๆแบบพอเพียงไม่ต้องคิดอะไรมากแบบเนี้ยกินแล้วจะไม่อ้วนนะครับป้าเปล่าเนี่ยคือไม่มีไขมันเลยแต่อย่ากินเยอะสุดยอดสุดยอดยอดอันนี้คือการชมตัวเองนะฮะคือแบบเผ็ดมากอ่ะกินไม่ได้คุยเพื่อนไม่ได้แล้วตอนนี้คือว่ามันเผ็ดอ่ะไปคลิปหน้าเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะทำเมนูอะไรกินนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวทำคลิปเมนูกับเกี่ยวกับปลานะครับเรามาทำปลากินกันไอ้สุดยอดทำเองกินเองปกติก็ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วตอนเช้าก็จะทำกับข้าวให้พ่อให้แม่กินนะครับบางทีก็ถ้าไม่ว่างจริงก็จะให้น้องสาวทำให ลองไปทำดูที่บ้านดูนะครับเอาไข่ต้มแล้วก็ไปปรุงแล้วก็ใส่พริกใส่ตามที่เราชอบนะครับมันก็สามารถที่กลืนแล้วก็อร่อยได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับว่ารอจะทำอะไรให้กินอีกแล้วก็จะเมนูพิสดารก็ว่าได้นะครับแบบนี้น้ำพริกไข่ต้มนะครับก็ลองไปทำดูนะครับโอเคก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ให้ดูกันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย